อันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางประธานคุณโอในประกอบประธานกรรมการความมั่นคงนะผู้ใหญ่ท่านกระดองนะครับได้เชิญผมมาก็เป็นปีหลายประเด็นที่เรื่องความมั่นคงซึ่งเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมีการไม่เรียกว่าปรับความเข้าใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเข้าใจบทบาทหน้าที่อยู่แล้วนะครับของสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการเองมีข้อห่วงใยหลายๆอย่างที่ทำให้เป็นประโยชน์กองทัพนะครับเป็นประโยชน์กองทัพที่กองทัพจะได้นำข้อคิดเห็นที่เราแลกเปลี่ยนกันนำไปพัฒนานะครับหรือนำไปเป็นข้อมูลหลายต่อหลายอย่างแล้วก็ในวันนี้เองผมเองก็ตั้งใจนะครับที่จะมาจริงๆภารกิจที่กาญจนบุรีเพื่อเรียกกองกำลังส่วนสี่ที่ได้รีบมีกลับมานะครับเนื่องจากว่าเห็นความสำคัญของคณะกรรมการครับแล้วก็เห็นความสำคัญของทั้งฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายนิติบัญญัติที่เราจะต้องทำงานร่วมกันเดินไปด้วยกันให้ได้ก็ทั้งเรื่องมีการเสนอความเห็นในเรื่องของภาคใต้นะครับเรื่องทางเทคโนโลยีที่ควรจะเข้ามาใช้นะครับเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งสมาชิกหลายท่านในคณะกรรมการท่านก็ได้มีคือทุกท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็มีมุมมองนะครับมีประสบการณ์ที่ถ่ายทอดยิ่งตัวท่านประธานที่ท่านเคยสปช.มาตัวท่านผู้ชาญชาญท่านก็จะมีความรู้หลายตัวหลายอย่างนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันในหลายประเด็นท่านนายกท่านต้องมาและเปลี่ยนเองไหมครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะเมื่อกี้ท่านประธานที่บอกว่าอยากจะให้ท่านกองทัพส่งที่ปรึกษามาอยู่กับคณะกรรมการบอกผมว่าต้องอยู่ในเรื่องที่ดีนะครับว่าจะได้เข้าใจว่ากรรมการได้มีการคุยอะไรนะครับเหมือนเป็นเมสเซนเจอร์ให้เราด้วยนะครับการหาดูนักเก็บความเห็นเดี๋ยวนี้ทำให้เรามีมุมมองที่เข้าใจที่การเมืองที่ผมมีการถือประเด็นที่เข้าใจมากขึ้นบ้างโอ้นักข่าวถามไม่ตรงนะเพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงพรรคการเมืองใดเลยที่บนเวทีพูดใช่ไหมพี่ไม่ได้พูดเลยไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคการเมืองหรือไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรเลยนะครับนะก็พูดไปตามบทบาทหน้าที่ก็เช่นเดียวกันท่านส.ส.ท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับทุกท่านมีบทบาทหน้าที่บางครั้งความที่หน้าที่เนี่ยมันก็กำหนดเรียกอะไรอิโมชันออกมานะครับหลายๆอย่างพอผมมีบทบาทหน้าที่ในด้านความมั่นคงครับท่านมีบทบาทหน้าที่ที่ท่านจะต้องรักษาและเป็นเสียงให้กับประชาชนที่เลือกท่านมานะครับท่านก็บางครั้งหลายๆท่านบางทีผมเห็นในทีวีหรือในสภาท่านดุเดือดอาจารย์ดุเดือดมากหลายท่านแต่ว่าวันนี้มาเจอก็คนละรูปแบบถ้าทำให้เช่นเดียวกันท่านก็บอกว่าเอ๊ะดูผมดุพอมาเจอจริงๆไม่เห็นเป็นงั้นเลยนะครับแต่นี่เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าทหารกับการจะทำงานควบคู่กันไปได้ผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีถ้าไม่ดีผมไม่มาหรอกนะผมคิดเห็นอย่างนี้นะว่าเราอยู่บนความพื้นฐานของความจริงว่ามันเป็นไปได้ไม่ได้นะครับด้วยสถานะภาวะต่างๆเลยมันไม่สามารถเป็นไปได้นะครับก็หนึ่งผมยังรับราชการครับสองสภาวะที่ผมอีกฐานะหนึ่งผมเป็นสมาชิกที่สภานะครับซึ่งการรัฐธรรมนูญอะไรผมไม่สามารถที่จะเป็นตามข่าวที่พูดได้แล้วนะครับในกรณีผู้ใหญ่ท่านเอ่ยถึงอะไร
ก็เพราะว่ามีการป้อนคำถามไปมันก็เป็นอาจจะเป็นคำตอบต่อเนื่องอะไรอย่าไปจริงอย่าไปซีเรียสดีกว่านะครับเรื่องพวกนี้นะฮะแต่นี่ในอนาคตที่มีโอกาสที่จะมาเล่นการเมืองผมเป็นเพื่อนกับนักการเมืองดีกว่าครับผมไม่เล่นกับการเมืองดีกว่าผมไม่เล่นกับนักการเมืองก็ดีครับถ้ามีหมายครับเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ขอขอบคุณท่านผู้จัดการทั้งหมดครับที่ได้มาในวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็มีหลายเรื่องที่ตั้งใจเก็บไปนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่จะได้นำไปปฏิบัติหลายเรื่องก็เป็นเรื่องลับที่เราพูดกันข้างนอกไม่ได้นะครับแต่ก็สิ่งที่เราพบในวันนี้ก็คือการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับผู้ประกอบการในฝ่ายบริหารนะครับซึ่งเราเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อไปในระยะยาวในทั้งที่มีความมั่นคงครับ